mini crazy tv thailand ผมสมิฟก็หนีนายเอสจากข้างในมาข้างนอกมาลานข้างหลังของChallenger Hall นะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเรามาในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็มาดูกลุ่มของมินิคลับตอนนี้ก็คือจะเป็นนิวมินิก่อนแล้วก็ตัวคลาสสิกนี่เดี๋ยวเขาจะตามมาตอนบ่ายๆเย็นๆนะฮะตอนนี้มาเดินดูนี่โอ้โหมีหลากหลายมากแล้วก็มานี่ครับตัวนี้เลยสะดุดตามากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยออกมาตอนมินิครบรอบ50ปีนะครับเป็นตัวพิเศษเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรที่พิเศษมากมายขนาดไหนเดี๋ยวผมมองหาเจ้าของก่อนคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้โอ้โหนู่นไงครับพี่เบนครับเชิญหน่อยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนครับสวัสดีครับแม่นี่เลยครับเจ้าของแฮมตันคันนี้นะฮะก็พี่เบนนะครับพี่เบนนี่ตอนนี้นี่ทำอะไรอยู่ยังไงเพราะตอนนี้ทำเกี่ยวกับอินทีเรียครับอินทีเรียครับอาร์เคเต็กผู้นี้ครับเอ๊ะผมรู้สึกคุ้นบ้านออกแบบแล้วผมคุ้นหน้าพี่นะคือพี่เล่นคลาสสิกอยู่ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับโอ้โหนี่ไงสายเลือดสายเลือดมินิแท้เลยนะเป็นคลาสสิกมาน่าจะสิบปีได้สิบปีเลยฮะนี่ถ้าเอาเลือดออกมานี่มินิแท้ๆเลยนะฮะนะครับพี่เบนคันนี้เนี่ยผมสะดุดตามากเลยเพราะว่าผมเห็นในท้องตลาดเมืองไทยเนี่ยน้อยมากคันนี้คือรุ่นแฮมตันใช่ครับมินิแฮมตันครบรอบ50ปีโอ้ตอนนั้นนี่รู้สึกว่าเขาจะออกมาเป็นสเปเชียลอีดิชั่นนี่3ตัวใช่ใช่ครับมีแคมเดนมีเมย์แฟร์ใช่ครับแล้วก็คันนี้แฮมตันถูกต้องครับมันพิเศษยังไงพี่แฮมตันเนี่ยมันอยู่ในตัวถังเริ่มต้นก็คือเป็นรุ่นขับแมน5ประตูครับ5ดอกนะครับก็คือประตูเป็นแบบตู้กับข้าวอ๋อก็คือแฮมตันนี่จะเป็นขับแมนอย่างเดียวเลยจะไม่อยู่ในแฮชแบ็กไม่อยู่ในรุ่นเปิดประตูอะไรทั้งสิ้นใช่ครับจะไม่ใช่แคมเดนอะไรพวกนี้ไม่ใช่เมย์แฟร์ครับแล้วคันนี้นี่มันพิเศษยังไงบ้างพี่ก็คือ1ก็คือมีสีพิเศษเลยลิฟต์บูครับผมแล้วก็มีตา50ปีครับแล้วก็มีสีเชอร์รี่คาดคาดสีเป็นแดงกับลิฟต์บูครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเหมือนแต่งมาแล้วเหมือนแต่งมาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็จะมีล้อใช่ไหมก็จะเป็นลายพิเศษของมันเลยใช่ครับเนี่ยสังเกตล้อนะดุมครับดุมแล้วก็ตัวก้านมันอะไรพวกนี้นะครับก็คือแตกต่างจากรถมินิทั่วไปครับแล้วตัวฝาครอบกระจกมองข้างใช่ครับก็จะเป็นสีอะไรนะเป็นลายเส้นเชอร์รี่ใช่ครับแล้วก็ข้างในแผงแดชบอร์ดนะฮะก็จะเป็นลายเชอร์รี่ด้วยเหมือนกันถูกต้องครับตัวเบาะรู้สึกว่าพิเศษกว่าตัวอื่นด้วยครับเป็นเบาะแบบว่าเป็นเบาะเลาช์ก็เรียกเบาะเลาช์เบาะเลาช์ใช่แต่ว่าพิเศษคือมันมีคลิปแดงคลิปแดงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าพิเศษมากแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคูเปอร์เอสเท่านั้นใช่ครับคูเปอร์เอสเท่านั้นในเมืองไทยเนี่ยผมเห็นน้อยมากจริงๆถามตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยทางผู้นำเข้าคือมินิไทยแลนด์เนี่ยเขานำเข้ามากี่คันพี่รุ่นที่ซื้อนี่5คัน5คันเองครับโอ้โหถ้ารวมรถเกด้วยก็น่าจะไม่น่าถึง10ไม่น่าถึง10ด้วยโอ้โหครับนี่คือ one of a kind สายเลือดมินิมากเลยนะฮะคนนี้คือตอนแรกพอเห็นรุ่นนี้ต้องเอาละคือพี่เดินเข้าไปในโชว์รูมพี่รู้ข่าวมาก่อนว่าตัวนี้จะออกหรือว่าพี่เดินไปดูมินินิวมินิหน่อยแล้วก็ไปเจอคันนี้หาข่าวใช่หาข่าวว่าไอ้รถมินิรุ่นไหนดีที่แบบเราน่าจะโดนครับเราก็ไปดูอินเทอร์เน็ตบ้างครับดูข่าวดูอะไรบ้างตัวนี้แบบเต็มมาเต็มพอเห็นตรงนี้ปั๊บมาเต็มเลยมาเต็มเลยตัดสินใจเลยครับเคลียร์ที่จอดรถที่บ้านพร้อมแน่นอนแน่นอนครับโอ้โหคือสัญลักษณ์แฮมตันนี่มันมีรอบคันเลยนะครับนะครับทั้งเองด้านข้างด้านข้างมีเสาบีใช่ครับตัวเสาแล้วก็แม้แต่บอกก็เย็บเป็นคำว่าแฮมตันมันจะมีป้ายแฮมตันอยู่ด้วยใช่ใช่โอ้โหสุดยอดมากนี่ดูไว้เลยนะฮะว่าถ้าเกิดสายเลือดมินิจริง
สเปเชียลอีดิชั่นจริงๆต้องนี่เลยนะฮะสะสมครับสะสมสะสมคือพี่นี่ทั้งของของเล่นด้วยนิดหน่อยใช่ครับแล้วก็คลาสสิกคลาสสิกพี่ตอนนี้ใช้ตัวไหนอยู่ครับคลาสสิกก็เป็นรุ่น3ประตูรุ่น3ประตูเป็นแฮชนะฮะเป็นโลเวอร์หรือว่าเป็นตัวเป็นโลเวอร์แล้วเป็นเครื่องไดเรคคอยใช่ครับโอ้โหแล้วเครื่องไดเรคคอย RSP ของแรงอีกต่างหาก RSP เป็นเชื่อมโปรดักต์ครับคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงนะเห็นมั้ยมินิโลเวอร์ตัวถังภายนอกธรรมดาธรรมดาแต่เครื่องนี้ไม่ธรรมดาไม่นะ RSP นะแล้วก็ตัวนี้มา Special Edition อีก50ครบรอบ50ปีของมินินะฮะก็จะเป็นแฮมตันเดี๋ยวรอว่าเมื่อไหร่จะครบรอบ60ปีจะอีกคันนึงประมาณนั้นรีบหน่อยนะฮะใครที่จะออกแบบบ้านใครที่จะทำอินทีเรียอะไรมาเลยคนนี้เลยผมสนับสนุนเต็มที่เพราะเดี๋ยวครบรอบ60ปีเหลืออีกสัก 3-4 ปี4ปีนี่เดี๋ยวพี่เขาจะได้ไปหาตังค์แล้วก็เตรียมไว้สำหรับคันที่เป็นสเปเชียลอีดิชั่นอีกครบรอบ60ปีนะฮะเจอกันครับขับแมนโอ้โหขับแมนอีกตัวหนึ่งนะพี่วันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตชมข้างในรถหน่อยนะฮะแล้วก็ก็เดี๋ยวก็เก็บรายละเอียดนิดนึงดูหน่อยนึงนะฮะเพื่อความอิ่มเอมใจวันนี้เรามางานมอเตอร์โชว์มารวมตัวกันเนอะมารวมตัวกันก็มีหลายรุ่นหลายแหละแต่ผมเนี่ยมาสะดุดตาตัวนี้แหละเพราะว่ามันหาในท้องถนนน่ะหามองยากพอเห็นปั๊บนี่แบบทันทีเลยอ่ะพี่มีอะไรจะฝากไหมสำหรับคนที่จะเล่นสเปเชียลอีดิชั่นหรือว่าจะอะไรรถมินิคือจริงๆเล่นรถเนี่ยมันอาจจะเล่นได้ทุกยี่ห้อนะหลากหลายแล้วแต่คนที่ชอ บแต่สำหรับพวกเราเนี่ยที่มาเล่นมินิเนี่ยเพราะเรามีอะไรล่ะความผูกพันในประวัติศาสตร์ของมันตั้งแต่เริ่มต้นที่ผลิตเป็นคลาสสิกออกมานะครับก็คือเราชอบตรงที่ความที่มันเป็นมินิมอลก็คือจากอะไรล่ะจากสิ่งที่เล็กๆแต่มันสามารถที่ทำให้เราแบบเหมือนกับใช้สอยได้นั่งสบายได้ใช้สอยได้ประโยชน์ได้ทุกสัดส่วนใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดนะครับแล้วก็โดยที่ดูภาพรวมรถเนี่ยมันดูน่ารักใช่ใครเห็นก็ต้องยิ้มถูกต้องเลยถูกไหมเป็นคือผ่านปั๊บนี่มองทันทีเด็กๆเด็กๆเห็นนี่ขอปุ่มกดเลยถ้าเกิดใครอยู่นอกวงการมินิว่างๆลองมาชมรถมินิหรือมาดูรายการนี้Mini Crazy TV Thailand นะฮะก็ติดตามชมกันได้ว่ารถทั้งมินิคลาสสิกนิวมินิรูปแบบทั้งแต่งสายแบ๊วสายสวยงามสายโหดสายแรงมีทั้งนั้นแล้วก็ครบทุกรถรวมถึงรสชาติของตัว Special Edition หรือว่าที่เป็น Limited Edition นะฮะก็มาดูได้นะครับที่รายการนี้ Mini Crazy TV Thailand เลยขอบคุณมากพี่แมนครับวันนี้ครับผมครับสวัสดีครับโอ้นี่เลยนี่ครับMini Crazy